อนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับทุกคนอาจจะเห็นผมเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ขับรถบัสโดยสารประจำทางในประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนคนนี้นะครับไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดามานะครับขับแต่เกียร์ออโต้นะครับโอ้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะครับทุกคนตื่นเต้นตอนนี้นั่งรอเวลาขึ้นทดสอบขับรถนะครับทุกคนแดดร้อนครับโอ้โหสวัสดีครับทุกคนที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถของจังหวัดโอกินาวานะครับชื่อว่าโรงเรียนสึโบกาวานะครับเรียนสอนขับรถสึโบกาวานะครับวันนี้ก็มีงานให้ทดสอบขับรถบัสนะครับทุกคนดูรถบัสทางนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจและก็โรงเรียนสอนขับรถนะครับให้ใครก็ได้นะครับที่สามารถขับรถมาทดสอบขับรถบัสนี้ดูนะครับงานนี้ผมก็ลงมาสมัครด้วยนะครับผมก็จะลงมาทดสอบขับรถบัสนี้ดูนะครับแต่ว่าเวลาของผมได้สอบขับนั้นเป็นเวลาช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนดูตำรวจก็มีนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนคิวของผมได้ตอนที่บ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับว่าตอบขับรถจะสรุปแค่ไหนนะครับตอนนี้นั่งรอเวลาขึ้นทดสอบขับรถนะครับทุกคนแดดร้อนครับโอ้โหผมว่าร้อนกว่าเมืองไทยมั้งครับตอนนี้เดี๋ยวนั่งรอเวลาอยู่อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงตอนนี้11โมงเย็นนะครับตอนนี้กำลังรอแถวนะครับรอแถวขึ้นรถนะครับนี่นะครับรถบัสพวกนี้นะครับไปลองขับดูนะครับถึงคิวผมแล้วนะครับทุกคนไปรอบนรถก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งให้คนอื่นเขาขับก่อนนะครับไปถึงคิวของผมนะครับตอนนี้เรามาอยู่บนรถบัสก่อนนะครับตอนนี้เป็นคิวของคนอื่นนะครับออกแล้วนะครับขับก็อยู่ขับอยู่ในสนามโรงเรียนสอนขับรถนี่แหละครับรู้สึกว่าทดลองสอบขับนี้จะเป็นคนละ2รอบนะครับทุกคนสองรอบสนามนี้ก็จบนะครับคนนี้นะครับไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดามานะครับขับแต่เกียร์ออโต้นะครับ พอมาขับเกียร์ธรรมดาแกก็ขับไม่ค่อยเป็นนะครับคิวของผมแล้วนะครับทุกคนไปนะครับรักษาโดโมเดสรักษาโดโมเดส
Thank you.
停車場所が3番ですね。ทดสอบขับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอาริเกโตไตมาสอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับทุกคนอาจจะเห็นผมเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ขับรถบัสโดยสารประจำทางในประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนไม่แน่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับทุกคน